หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคกิโมโนโปรเจกต์ฟรานซ์โอเคครั้งแรกที่เห็นกิโมโนโปรเจกต์คือชอบใช่มันคือโดนใจมากโดยกิโมโนโปรเจกต์เนี้ยเป็นโครงการที่เข้าร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020โดยที่โครงการนี้หลักๆแล้วอ่ะเป็นเอกชนทำไม่ใช่ของภาครัฐรัฐบาลโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเห็นก็คงจะรู้สึกว่ามันงดงามมันสวยงามเป็นเกียรติยศของความสามารถของชาติญี่ปุ่นแต่โดยรวมแล้วอ่ะโครงการนี้รันหรือดำเนินการไปโดยเอกชนโดยกิโมโนแต่ละตัวจะสะท้อนถึงสเตอริโอไทป์อัตลักษณะของชาติต่างๆที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020ซึ่งเลื่อนมาจัดใน2021 AD เพราะว่าวิกฤตการณ์โควิดโอเคจริงๆเห็นครั้งแรกกิโมโนตัวนี้ขอโทษทีกิโมโนตัวนี้นะฟรานซ์เนี่ยฟรานซ์รีพับลิกเห็นครั้งแรกคือชอบมันใช่มันสวยมากจริงๆคือมันไม่ใช่แค่ว่าสวยนะเห็นปุ๊บมันเฟรนช์จริงๆเอาเกือบลืมสำหรับด้วยความที่มันเป็นเอกชนทำเนาะซึ่งไม่แปลกโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นspecial event ที่ใครๆก็เข้าร่วมได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องของพลเมืองโลกโดยกิโมโนโปรเจกต์ตัวนี้ Fresh Republic เนี่ยผู้สนับสนุนสปอนเซอร์คือ Yamaguchi Aburaya Fukutaro Company Limited ซึ่งเป็นเกียรติศรียิ่งนะคือด้วยความที่ว่ากิโมโนโปรเจกต์ฟรานซ์ตัวนี้สวยมากสวยมากจริงๆเห็นครั้งแรกก็สวยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่ารู้สึกป่วยๆรู้สึกไม่ค่อยสบายจริงๆครั้งแรกที่เห็นนะตื่นเต้นกว่านี้อีกแต่ว่าตื่นเต้นมากไปก็ไม่ดีโอเคตื่นเต้นมากไปก็ไม่ดีทีนี้ตัวกิโมโนเนี่ยตัวเนี้ยลืมด้วยความที่กิโมโนเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ชิ้นใหญ่ๆหรือจริงๆมันมีชิ้นย่อยรองลงมาอีกหลายชิ้นตัวกิโมโนก็คือตัวเสื้อคลุมมันคือเสื้อคลุมมันคือเสื้อคลุมชั้นนอกซึ่งด้วยความที่บางครั้งอ่ะเสื้อคลุมชั้นนอกมันสวยมากมันก็จะมีเสื้อคลุมชั้นนอกกับชั้นนอกมาคลุมอีกทีเพื่อดูแลรักษาความสวยงามนั้นไว้ให้อยู่ยาวนานยิ่งขึ้นและอีกชิ้นนึงคือโอบีคือผ้าคาดเอวคาดอกคาดสะโพกรัดสะโพกหรือแม้กระทั่งห้อยลงไปตรงคุงการสวมโกบีแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแฟชั่นนิยมนั้นๆเพราะว่ากิโมโนก็ผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานและเป็นตำนานโลกเราจะเห็นว่าตัว
กิโมโนตัวเสื้อคลุมเนี่ยจะเป็นลิลลี่สีขาวแล้วก็พื้นสีดำมีประกายทำเป็นประกายแบบขาวๆละอองหน่อยๆเหมือนอาจจะเป็นโฮตารุหรือเปล่าไม่ก็อาจจะเป็นละอองทองเนาะแต่ว่ามันเป็นพื้นขาวนะคือจะเป็นเส้นมันจะเป็นขาวกระดำเรียบๆหรูฮารุฮาราส่วนตัวโอบีเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งสวยมากเป็นน้ำเงินที่บ่งบอกถึงความแบบว่ามันนามันโหนกมันกระโหลกมันเบ้าของฟรานซ์นั่งจะเชื่อในความสูงส่งของตัวเองสีน้ำเงินคือบรูบัตคือเลือดคติยาโดยโอบีเนี่ยโอบีคือลักษณะของจิตกรรมที่อยู่บนโอบีจะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่ามิลเฟอร์สไตล์มิลเฟอร์ถ้าแปลเป็นอังกฤษก็จะเป็นมิลเลียนฟลาวเวอร์ใช่มิลเลียนฟลาวเวอร์ก็คือดอกดวงพันบุปผาพันที่แปลว่านับเลขก็ว่าจำนวน 1,000 น่ะซึ่งสวยคือด้วยความที่กิโมโนตัวเนี้ยมีคือเห็นปุ๊บมันคือฟรานซ์มันคือตัวนางเลยคือเป็นกิโมโนที่เดินออกมาปุ๊บใช่เพราะว่าฟรานซ์ตอนยุคสมัยตอนที่นางจะเป็นคิงดอมอยู่ตราแผ่นดินของนางอ่ะตราแผ่นดินของนางที่พระเจ้าแผ่นดินใช้อ่ะคือเฟอร์เดรีคือโกลเด้นลิลลี่ลิลลี่สีทองลิลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยจะคือพระพรึงใช่ไหมแต่ว่าพระพรึงมีชื่อสุภาพอีกทีว่าวิลงรองแต่อันตอนนี้ขึ้นเป็นโอบีจะเป็นมิลเฟอร์ซึ่งมิลเฟอร์เนี่ยธรรมชาติของมิลเฟอร์แล้วอ่ะเขาจะเป็นดาดระดาละลานตาไปด้วยดอกหญ้าสีสวยเราจะเห็นว่าดอกหญ้าจะมีสีฟ้าชมพูแดงซึ่งสวยทำให้นึกถึง Forget Me Not Forget Me Not Hydenia แล้วก็อะไรนะมันจะมีดอกแดงๆที่ชอบขึ้นเป็นดอกหญ้าของฟรานซ์ชื่ออะไรนะโอเคเดี๋ยวนึกออกจะพูดถึงกิโมโนโปรเจกต์ตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่ชอบมากชอบสุดๆซึ่งจริงๆควรจะทำเป็นตัวแรกๆแต่ถามว่าทำไมถึงไม่ทำเป็นตัวแรกๆเพราะตัวอื่นๆที่ทำมากิโมโนโปรเจกต์ตัวอื่นคือหลายๆตัวจะมีการทดลองว่าเอ้ยถ้าเราทำอย่างนี้แล้วคนจะชอบดูไหมความอย่างนั้นคนจะชอบดูไหมคือก็พยายามใส่ใจผู้บริโภคอยู่แต่ว่าอันเนี้ยกิโมโนโปรเจกต์อันเนี้ยคือเลือกมาด้วยความที่มันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะตามใจตัวเองและถึงเวลาแล้วที่ฉันจะพูดอะไรยาวๆถามว่าทำไมยาวมันยาวมากฟรานซ์เป็นตัวแสบเนี่ยคือประวัติศาสตร์ของนางอ่ะบทศาสตร์เรื่องราวหัวใจความทรงจำของนางมันช่างยาวนานเหลือเกินมันยาวนานจนแบบว่าโอ้ตายแล้วพูดไปพันหมื่นราตรีบวก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 อีกล้าน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 อสงไขยเวลาก็อาจจะพูดไม่จบเป็นตัวแสบเป็นตัวร้ายที่รักเธอเป็นโฉมสครานที่น่าหมั่นไส้ที่สุดฟรานซ์เขาจะมีความดัดจริตดีดดิ้นอยู่สูงมากคือเขาอัตลักษณ์ของเขาเหมือนเป็นผู้หญิงสวยซึ่งสวยมากๆเราจะเห็นในตัวกิโมโนเลยว่าเขาเชื่อมั่น
เขามีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์สูงส่งของเขาผ่านทางลิลลี่เขาเชื่อว่าลิลลี่คือความบริสุทธิ์ที่จากสูงสวรรค์และเขาคือความงดงามที่หนึ่งในใต้ล่าขณะเดียวกันตัวเฟอร์ดรีจึงหมายถึงความซื่อสัตย์ยาความซื่อตรงหลายคนอาจจะบอกว่าความดัดจริตดีดดิ้นของนางมันไปซื่อตรงตรงไหนคือฟรานซ์นางอาจจะโกหกอะไรก็ได้แต่นางเคยพูดว่านางไม่สามารถโกหกต่อหน้าความงามได้สิ่งเดียวที่นางซื่อตรงคือความงามฟรานซ์หรือ French people เนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่บูชาความงามเหนือสิ่งอื่นใดคือศิลปะและการมีอยู่ของนางคือความรุ่งรวยทางอารยธรรมมนุษย์และเป็นเสาหลักแห่งโลกใบนี้เพราะนางเป็นหนึ่งใน The Great G7 ยุคปัจจุบันคือตัวท็อปอันดับสูงสุดตอนนี้7นางฟรานซ์อยู่ในนั้นจริงๆนางก็อยู่มาทุกยุค อยู่มาทุกยุคฟรานซ์นางจะมีความเป็นนางอ้างตัวเองว่าเป็นโรมันเดสเซนแดนด้วยนางเป็นศัตรูโดยธรรมชาติตลอดกาลคือคู่กัดตลอดกาลของบิเตนเป็นยาติกากับพวกเจอร์มันทรีฟเป็นสุริยกษัตริย์สุริยกษัตริยาเป็นเนี่ยเวลาพูดถึงฟรานซ์มันจะพูดได้เยอะมากและยาวนานเหลือเกินจริงๆ French Republic เนี่ยใช่ธงไตรงค์ของนางธงชาติของนางคือน้ำเงินขาวแดงชาติศาสตร์กษัตริยานางเป็นต้นฉบับแต่ว่านางจะมีความเป็นLiberty, Equality, Fraternity ก็คือเสรีภาพเสมอภาคและพาราดอนภาพคือฟรานซ์เนี่ยเป็นปฐมแห่งการจัดระเบียบสังคมเพื่อรวมกันเป็นชาติก็คือมีความชาตินิยมอยู่แต่นางได้อิทธิพลมาจากฟาสซิสต์ของอิตาเลียแต่นางก็มีสไตล์ของตัวเองคือฟรานซ์นางอาจจะได้อิทธิพลจากคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่สุดท้ายอ่ะนางก็คือเป็นตัวนางเป็นสไตล์ของนางซึ่งไม่มีใครเหมือนและงดงามเหลือเกินสวยงามคือพูดถึงขึ้นมาฟรานซ์นางจะเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองว่าฉันต้องสวยทุกมุมถึงแม้จะเป็นความอัปลักษณ์ฉันก็จะเป็นอัปลักษณ์ที่เลอค่าอะไรเงี้ยดัจจริตเนาะโอเคก็ตอนนี้เป็นโอบีขอพูดถึงโอบีต่อนะโอบีเนี่ยด้วยความที่มันได้รับอิทธิพลมาจากเขาเรียกว่าจิตกรรมเนาะจิตกรรมยุคหนึ่งที่แบบว่าเป็นยุคที่โบราณมากคือลักษณะมิลเฟอร์เนี่ยพันหมื่นบุพผาเนี่ยจะเป็นอารยธรรมร่วมไม่สิศิลปะร่วมซึ่งพวกแอฟริกาก็มีแอฟริกันมีอาระเบียนมีกรีเชียนมีก็คือแต่ต้องเข้าใจว่าฟรานซ์นางก็คืออยู่มาทุกยุคทุกสมัยนะเราจะพบว่าลักษณะของมิลเฟอร์ที่คนเก่าแก่ที่สุดเลยนะเท่าที่หาได้อะ
ราจะพบในอินเดียชมพูทวีปพิสูจน์อายุขัยแล้วเก่าแก่ที่สุดอยู่ที่อินเดียแต่ไม่ได้หมายความว่าอินเดียเป็นต้นฉบับหรือเป็นผู้แรกที่ทำเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันคงเป็นโบราณกาลมากคือบรรพชนของพวกเราคงจะทำคงจะชอบโดยรวมแล้วโอบีก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากทุ่งดอกไม้นั่นแหละทุ่งดอกไม้ที่ดาราดาษไปด้วยดอกไม้จริงๆถ้าเกิดเราดูมิวจิตรศิลปะชนิดนี้นอกจากดอกไม้แล้วบางทีเราจะเห็นพวกแมลงพวกสัตว์หรือร่างมนุษย์กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆด้วยซึ่งลักษณะนี้มันเราจะพบในผ้าทอก็คือพรมแบบเก่าๆเนาะปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่จริงๆถ้าพรมที่โด่งดังที่สุดคือ Hunt of the Unicorn ที่อยู่ที่เดวอนเชียร์ใช่ไหมบ้านบีเตนใช่แล้วก็เราจะพบในเครื่องแก้วด้วยเครื่องแก้วของในลักษณะของจิตรศิลปะอันเนี้ยที่โด่งดังที่สุดจะอยู่ที่เวนิเชียจริงๆลักษณะมิวศิลปะพันหมื่นบุปผาดาราดาษงามประโลมโลกเนี่ยมันยาวนานมากนะพวกเฟรมิชก็ชอบทำแล้วก็อ๋อใช่มันจะมีพรมตัวหนึ่งใช่ไหมที่ Triumph of Moira ที่อยู่ที่บราซิลป่ะอันนั้นก็สวยมากโอเคก็ง่ายๆว่าทางญี่ปุ่นน่ะได้จัดทำโอบิซึ่งแหมเป็นเชื่อมฟรานซ์เหลือเกินคือเชื่อมโยงความเป็นโบราณกาลเข้ากันนะและโอบิยังใช้สีน้ำเงินแดงชมพูจริงๆมันออกไปชมพูอ่ะจริงๆมันควรจะเป็นขาวเพราะว่าธงไตรรงค์ของนางอ่ะจะเป็นน้ำเงินแดงขาวคืออันนี้ขอพูดนิดนึงเนาะธงไตรรงค์ธงลงคะธงสามสีอ่ะชาติไทยไม่ได้เป็นต้นฉบับจริงๆมันจะมีคนไทยที่ดัดที่แบบว่าโง่ใช้คำนี้แล้วกันเนาะโง่คือธงชาติเนี่ยชาติตะวันตกหรืออารยประเทศต่างๆในแต่สมัยอดีตเขามีมาก่อนถ้าเกิดดูจริงๆแล้วอ่ะธง3สีของเราอ่ะตามกระแสเข้ามาดังนั้นไม่ต้องบอกว่าเห็น3สีแล้วเอ้ยของเราไม่ใช่ลูกต้นฉบับจริงๆอ่ะโรมันน่าจะเป็นโรมันก็คือธงในยุคปัจจุบันเนี้ยธงชาติในยุคปัจจุบันเนี้ยจะได้รับพื้นฐานมาจากความเพอร์เฟกต์ของธงยูเนียนแจ็คบ้านมิเตนธงความเรียบหรูความซิมเปิลแต่มิลเลียนมีนิ่งของฟรานซ์ธงสามสีแล้วก็ความออริจินัลหรือความก็ต้องให้กี่อิตาลีนะไม่ใช่คนไทยคือเคยเจอหลายครั้งในชีวิตที่แบบคนไทยไปป่วนอ่ะป่วนแบบป่วงปุยป่วยกับอีธงสามสีเนี่ยไม่ธงสามสีอ่ะไม่ใช่ของเราถ้าจดลิขสิทธิ์กันขึ้นมาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของไทยเนาะโอเคจบประเด็นนี้ไปต่อจริงๆแค่โอบิก็มีเรื่องพูดเยอะละตายจริงๆพูดเรื่องฟรานได้เป็นชั่วโมงโดยไม่ซ้ำโอเคมันจะมีใช่ The Justice of Thracian อีกอันหนึ่งที่เป็นพรมสวยๆที่ใช้ในพิธีกรรมของทางซาวสบุกแล้วก็ Adoration of the Magi อันนี้อยู่ที่บ้าน USA
คือมีคนขโมยไปแล้วก็ขายแล้วตัดแล้วทอดสวยสวยคือถ้าคุณชอบจิตราศิลปะในแบบมิลเฟอร์เนี่ยคุณสามารถที่จะหาดูได้เยอะแยะมากมันมีความดาราดาษความเกลื่อนสายตาที่สวยแล้วจะเห็นความละเอียดหรือความรุ่งรวยทางอารยธรรมมนุษย์ว่าแต่อ๋อใช่พูดไปตั้งนานเนาะฟรานซ์ตัวกายภาพนางนางอยู่ในยุโรปอยู่ในประมาณเซ็นทรัลยุโรปจริงๆฟรานซ์มีเรื่องพูดเยอะ La France République Française ชื่อก็เยอะที่ถอนใจนี่ไม่เชื่อว่าไม่มีเรื่องพูดนะมันเยอะเกินไป France นางชื่อครั้งแรกที่ฟรานซ์นางมีชื่อมันจะมีอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งชื่อแฟรงค์อะแฟรงค์เอ็มไพร์ใช่ไหมแฟรงค์คริสเอ็มไพร์เชื่อกันว่ามันมีบูรพกษัตริยาที่นามแฟรงค์ชื่อท่านชื่อแฟรงค์ได้รวบรวมดินแดนเข้าด้วยกันแล้วมันก็เลยตั้งชื่อเหมือนอ่ะฉันสร้างบ้านหลังหนึ่งฉันชื่อต้นก็เลยบอกบ้านนี้บ้านต้นเข้าใจนะคือด้วยความที่ในอดีตการน่ะมันไม่มีหรอกก็ว่าเกิดมาปุ๊บอ่ะอันนี้มีชื่อเลยส่วนมากมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชนะในแฟรงค์ผู้นี้ได้รวบรวมดินแดนขึ้นแล้วก็ผ่านการเวลาล่มสลายแตกออกเป็นดินแดนต่างๆมากมายและดินแดนทั้งหมดเหล่านั้นก็ปัจจุบันก็กลายเป็นชาติต่างๆจริงๆถ้าเราดูศัพท์โบราณน่ะเราจะพบในอังกฤษเก่าแก่มากนะถ้าพูดคำว่าแฟรงรี่จะหมายถึงฟรีจึงมีความเป็นไปได้ว่าดั้งเดิมแล้วคำว่าฟรีแผงรูปมาจากคำว่าแฟรงค์แปลว่าผู้อิสระขณะเดียวกันถ้าเป็นเฟรนช์คือภาษาฝรั่งเฟรนช์คำว่าแฟรงค์ดั้งเดิมจะมีความหมายว่า free noble sincere บ่อยครั้งอ่ะฟรานก็ถึงแทนตัวเองว่าเขามีอิสระเขามีความสูงสักและมีความซื่อตรงเขาถึงเลือกลิลลี่เป็นตราแผ่นดินของเขาแล้วก็นอกจากนี้เรายังพบว่าในภาษาเยอรมันเทรย์เนี่ยเขาจะเรียกหอกชนิดหนึ่งมันจะเป็นหอกขว้างเป็นหอกขว้างว่าออกเสียงแบบเยอรมันคือฟรังค์ซึ่งขุดพบในกอลคือดินแดนส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันหลายชาติได้ไปครองก็คือมันถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วต่างคนต่างได้เป็นหอกโบราณนะฟรองกองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเทียบเป็นอังกฤษก็จะเป็นแลนซ์หอกตรงๆใช่มีการขุดพบดังนั้นดังที่ชื่อของฟรานซ์ถึงพูดว่านางพูดแทนตัวเองตลอดว่าฉันคือ liberty equality และ fraternity ซึ่งจริงๆเราก็จะบอกตัวตนของนางว่า
นับเป็นอิสระสังเกตไหมว่าถ้าเกิดเป็นคำโบราณมักจะมีคำที่บ่งบอกว่าถึงความเป็นอิสระอิสระชนดังนั้นคนไทยอย่าเพ้อเจ้อว่าฉันคือชนอิสระหนึ่งเดียวไม่ใช่ฟรานซ์นางจะแล้วก็ลุ่มน้ำรัวลุ่มน้ำรัวของนางเป็นลุ่มน้ำที่โอ้โหเวลาพูดเรื่องฟรานซ์เนี่ยเขาจะมีความมากมายอ่ะมากมายจริงๆแล้วมากมายในแง่ดีด้วยนะและสนุกด้วยรุ่นนั้นรัวของนางก็เก่าแก่มากจริงๆการที่กิโมโนโปรเจกต์เลือกพื้นโอบิของฟรานซ์เป็นสีน้ำเงินก็คือเอาไปตัดสีดำของตัวกิโมโนแหละพื้นดำของกิโมโนสีดำเป็นสีของดินใช่ดินความดุสมบูรณ์ฟรานซ์นางเคยมั่นหน้ามั่นหนูมั่นกระโหลกมั่นเบ้าว่าดินของนางคุณภาพดีที่สุดในโลกนางคือดินแดนที่สวงสวรรค์อำนวยพรเห็นไหมว่ามั่นมาตลอดอันจริงนางก็มีดีที่มั่นสิบรรพชนของฟรานซ์ดั้งเดิมก็คงจะมีพวกเคลพวกโรมันพวกกอลพวกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าฟรานซ์ชื่อของนางมาจากนายแฟรงค์ซึ่งรวบรวมดินแดนขึ้นแล้วก็ที่จริงตรงที่เป็นฟรานซ์ปัจจุบันถ้าเป็นชื่อที่เก่าแก่กับแฟรงค์ก็จะมีกอลซึ่งที่จริงเมืองหลวงของกอลคนค่อนข้างเชื่อกันว่าอยู่ที่โปรวองเขตโปรวองของฟรานซ์เพราะว่าตอนนั้นตอนที่โรมันพิชิตกอลได้เขาได้ตั้งชื่อจังหวัดตรงนี้ว่า Provincia Nostra ซึ่งแปลเป็นลาตินก็แปลว่า Our Province ก็คือกูยึดได้ แล้วคงจะแผงคำอ่ะมันเลยกลายเป็นโปรวองคำว่าโปรวองถ้าออกเสียงเป็นอังกฤษก็จะออกเป็นประมาณ Provinceซึ่งแปลว่าควบคุมคุมประพฤติอ่ะแล้วก็ตอนนั้นจูเลียสออกัสตุสก็ได้จัดการออกจังหวัดต่างๆดิสตริกต่างๆของภายในโรมันเอ็มพายนี่พูดถึงสมัยดึกดำบรรพ์เลยนะอ๋อใช่ลียงตอนนั้นคือตอนนั้นลียงเขาชื่ออะไรนะคือตอนนั้นกาโรโรมันก็คือกาโรโรมันก็คือเขตแดนของกอลที่โรมันยึดได้เขาเคยตั้งเมืองชื่อลักดัมนัมลักดัมนัมซึ่งปัจจุบันออกเสียงโดยชาวพื้นถิ่นมันก็หายเสียงมันหายมันเลยกลายเป็นลียงแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อใช่น้ำพุร้อนที่ไหนนะน้ำพุร้อนของแอมฟิทิตี้ใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ฟรานซ์เนี่ยเคยเชื่อกันว่าแอมฟิทิตี้คือชายาเอกของโพไซดอนสมุทรเจ้าสมุทรในเทวปกรณามกรีกโรมันเชื่อกันว่าบ้านเกิดของแอมฟิทิตี้อยู่ที่กอลโรมันแล้วก็ต่อมาก็พวกวิสิกอต
วิสกอตก็มาใช่ไหมวิสกอตคือพวกเยอรมันที่อยู่ข้างบนข้างบนนู้นก็ลงมาตบกับโรมันแถวๆบ้านแถวๆบ้านกอลแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะสนุกนะอ๋อใช่ผู้นำคนแรกที่นั่งบัลลังก์โตรนแห่งฝรั่งซึ่งฝรั่งนางนับว่าอันนี้ของนางคือคนนั้นชื่ออะไรนะโควิสปะโควิสที่หนึ่งโควิสเดอะเฟิร์สโควิสเดอะเฟิร์สเนี่ยเหมือนว่าฝรั่งเขาบอกว่านายคนเนี้ยที่ขึ้นเป็นกษัตริยาของฝรั่งองค์แรกเนี่ยจริงๆไม่นับเป็นองค์แรกแต่เขาว่าวิธีการนับประวัติศาสตร์ของฝรั่งจะวุ่นวายเพราะว่าฝรั่งจะไปเกี่ยวข้องกับเยอรมันเกี่ยวข้องอิตาลีเกี่ยวข้องกับบริเตนเกี่ยวข้องกับสวีเดนเดนมาร์กไปเรื่อยอ่ะคือเกี่ยววุ่นวายกับโทรนชาวบ้านตลอดแต่ว่าวีรกรรมเด่นของโควิสเดอะเฟิร์สก็คือเขามีชัยเหนือวิสกอตแล้วก็เขาว่ากันว่าโควิสเดอะเฟิร์สเป็นคิงองค์แรกของยุโรปซึ่งรับบัพติสมาเป็นคริสเตียนนะเขาว่ากันจริงๆอิตาเลียเขาจะเรียกทุกวันนี้นะอิตาเลียเขาจะเรียกฝรั่งว่าฟรังเกียซึ่งแปลตรงๆก็คือดินแดนของแฟรงค์นั่นแหละแฟรงค์เขาเป็นบูรพกษัตริย์บูรพกษัตริย์แล้วฝรั่งเขาเคยข้ามไปได้อาณานิคมบางส่วนของบิเตนก็เลยมีความแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่แหละมันจะมียุคสมัยช่วงเวลาที่ตบตีกันทุกวันจนกระทั่งมันมีช่วงเวลานึงที่เขารู้สึกว่าเราจะตีกันทำไมวะแต่มันก็ยังตีกันอยู่และต่อมาฟรานซ์ก็ตบตีกับพวกอาราเบียพวกอาราเบียนที่ข้ามจากเอเชียมาตบตีกับพวกยุโรเปียนทางจริงๆพวกอาราเบียนหรือพวกเปอร์เซียนเนี่ยเขาจะมีความแก่งแย่ชิงดีชิงเด่นกับโรมันเดสเซนแดนต์อื่นอยู่แล้วทางสายนั้นน่ะเขาก็ได้เชื้อโรมันไปเหมือนกันเพราะโรมันไปชนะทางเขาดังนั้นเขาก็เป็นลูกของทางสมเด็จแม่อาราเบียแล้วก็สมเด็จพ่อเปอร์เซียแล้วก็มีพวกโมโรวินเซียนใช่ไหมโมโรวินเซียนที่ปบตีกับพวกมุสลิมแล้วก็เปเปงเดอะเฟิร์สไม่ใช่เปเปงเดอะช็อตเปเปงเดอะช็อตที่ชิงบัลลังก์ของพวกโมโรวินเซียนมาได้และสถาปนาคาโรลินเซียนคาโรลินเซียนจะเป็นชาร์มานชาร์มานนับเป็นปฐมบรมกษัตริยาแห่งโฮลี่โรมันเอ็มพายนั่นทำให้ฝรั่งเป็นส่วนหนึ่งของโฮลี่โรมันเอ็มพายที่โดดเด่นและยิ่งใหญ่มากแล้วตอนนั้นฟรานซ์ก็หลายช่วงก็เข้าแทรกแซงคาทอลิกเชิร์ชคือโบสถ์หลักตลอดแล้วฟรานซ์ก็ยันตบกับพวกเดนมาร์กพวกไวกิ้งก็คือพวกชาวเหนือเขาพวกชาวเหนือก็ลงมาลุกลามข้างล่างฟรานซ์ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยันมันขึ้นไป แล้วก็ศึกที่บิตันปกกับเฟรนช์ที่เฮสติงก็เป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วก็สนธิสัญญานอร์มังดีที่จริงนอร์มังดีนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวแสบ
ที่ตบกันตลอดแล้วก็คาโรลินเซียนจริงๆอ่ะราชวงศ์ชื่อคาโรลินเซียนเนี่ยน่ารักชื่อที่ชอบมากเลยแล้วก็พวกอ๋อใช่แล้วฟรานก็ตบตีกับแซกซ์นี่หนึ่งในพี่ชายใหญ่ของชายดอยชื่นแซกซ์นี่เคยตบชนะเวลใช่ไหมตบชนะเวลก็เลยไปตั้งอาณานิคมชื่อเวสเทิร์นแซกซ์นี่ที่บ้านบิเตนทำให้มีชิ้นส่วนของบิเตนปัจจุบันจะมีแควนไม่ใช่แควนดิเขตดิสตริกต์หนึ่งชื่อเวสเซกมันตัดมาจากเวสเทิร์นแซกซ์นี่เวสเซกอ๋อแล้วก็ฟรานเข้าร่วมในครูเสดวอลแทบทุกครั้ง แล้วก็ตบพวกคอนสแตนติโนเปิลแล้วใครนะองรีที่4ป่ะองรีที่4ซึ่งตอนนั้นคือมงฟรานอะหลุดจากเพราะว่าตอนนั้นคือโอ้เกือบสิ้นชาติเขาเกือบโดนบิเตนตกยับแล้วก็อ๋อใช่อันจูตัวแสบมียุคนึงที่อันจูเกือบจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจละแต่ว่าแพ้ภัยตัวเองหน่อยเนาะแล้วก็ชาวที่4ใช่ไหมชาวที่4ชาวดูฟ้าสิ้นพระชนโดยไม่มีทายาทที่ต้องพูดถึงชาวที่4ดูฟ้าทำให้เกิดกฎหมายตัวนึงขึ้นมากฎบัตรตัวนึงขึ้นมาว่าโทรนของฝรั่งจะไม่สามารถส่งต่อไปยังชนีได้ผู้หญิงและไม่สามารถผ่านความเป็นกษัตริยาผ่านสายสตรีได้ซึ่งจริงๆอ่ะมันกลายเป็นแม่บทของโทรนอื่นๆในโลกใบนี้ที่ว่าสตรีนั่งไม่ได้สตรีเพศนั่งไม่ได้และจะส่งต่อความเป็นเลือดคติยาที่มีสิทธิ์ในการนั่งโทรนผ่านทางสตรีไม่ได้ทำให้ฟิลิปออฟวารัวใช่ฟิลิปออฟวารัวได้นั่งบัลลังก์ของฝรั่งเศสเอาจริงๆนะพูดแล้วอย่าเรื่องง่ายหน้าพูดและพูดได้ยาวด้วยไอซาลิกลอเนี่ยไอซาลิกลอเนี่ยเกลียดมากเลยเพราะรู้สึกว่าคือด้วยความที่เราเกิดมาในยุคที่ว่าผู้หญิงเลิศได้อะแล้วผู้หญิงก็แบบเขย่าโลกพิชิตโลกมาหลายครั้งแล้วฟรานเนี่ยคือตัวแนวหน้าหนึ่งในแนวหน้าเลยที่แบบว่าชนีไม่มีสิทธิ์นั่งนะโรนเนี่ยพูดแล้วอารมณ์เสียใดๆมันก็มียุคหนึ่งที่ชองดาร์กจอร์บอาร์กชองดาร์กช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยปลดปล่อยเขตและอาณานิคมของหลายๆอันที่ฟรานซ์เสียให้กับบิเตนไปตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของฟรานซ์นี่คือเต็มไปด้วยความตบตีแย่งชิงทะเลาะกันอ๋อใช่และนางเป็นตัวป่วงที่ทำให้เกิดศึกนองเลือดอิตาเลียนวอร์สอันยาวนานด้วยใช่ไหมแล้วก็มีตอนนั้นมีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฮิวโกนอสอีกแล้วก็การประกาศใช้ประกาศบาทนองใช่ไหม Edict of Nong แต่ละตัวแล้วก็ตอนนั้นหลุยที่14หลุย the 14ตัวองค์ชนนีองค์พระราชชนนีของหลุย the 14and ตัวแสบอยู่ร่วมมือกับคาร์ดินัลมาซารินใช่ไหม
นั่นก็ตัวแสบอ๋อใช่หลุยส์ XIV เนี่ยคือสุริยกษัตริย์เขามั่นหน้ามั่นโหนกมั่นกระโหลกมั่นเบ้าว่าเขาคือ Sun God King โอเคยาวเนาะแล้วก็หลุยส์ The 15เขามีสนมเอกล่ะมีสนมหลายหลายองค์หนึ่งในนั้นที่ดังๆก็ปอมปาดัวใช่ไหมมาร์กิสเดอปอมปาดัวใช่ไหมแล้วระบบกษัตริย์ก็สมบูรณาญาสิทธิราชย์ล่มสลายในรัชสมัยของหลุยส์ XVI หลุยส์ที่16ราชินีไม่ใช่ราชินีชายาราชินีแหละของหลุยส์XVIก็คือมารีอังโตเนียมารีอังโตเนียออฟออสเตรียแต่งเข้ามาในราชสำนักฝรั่งเศสเรื่องเยอะฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องเยอะมากถึงมากที่สุดจริงๆเราจะเห็นว่าแล้วตัวปารีสของฝรั่งเศสหลายๆวังหลายอันน่ะมันจะมีวังมีชาโต้มีฟอร์เทรสมีหลายๆอันที่เราเห็นทุกวันนี้สวยๆอ่ะถูกทำลายไปเยอะนะเคยมีสวยกว่านี้อีกจริงหลายคนพูดกันว่าไม่ใช่หลายคนนี่หลายท่านเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือปฐมบรมอาจารยาศาสตราจารย์ของโลกใบนี้พูดตรงกันว่าฝรั่งเศสนางน่าเกลียดขณะเดียวกันก็สวยงามจับใจแล้วถ้าเรียกคืนความสวยงามที่ถูกทำลายไปแล้วได้อะไม่มีใครเทียบนางได้จะเอามีอยู่ตัวนึงคืออิตาเลียทายาทสายตรงของโรมันเอ็มพายตัวนั้นน่ะพอฟัดพอเบียดเรื่องความงามกันได้แต่ฟรานซ์นั้นก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่ฉันไม่ยอมเรื่องแข่งอะไรก็ได้แข่งสวยเนี่ยฉันไม่เคยยอมใครอ๋อแล้วก็แข่งกันกัดกับบิเตนฟรานซ์กับบิเตนกัดกันตลอดกัดกัน alwaysผัวเมียละเหี่ยใจแล้วตอนนั้นมีอะไรนะฟ้ามีเรื่องเยอะมากเยอะมากๆเลยอ่ะเยอะมากๆแล้วปวดหัวเป็นสนุกนะคือชอบอ๋อใช่หลังจากที่แบบว่าหลุยส์XVIเนี่ยได้สิ้นสุดลงรัชสมัยสิ้นสุดลงตอนนั้นก็คือออสเตรียเขาตั้งใจว่าให้Kingdom of France ล่มก่อนแล้วเขาจะเข้า take over ตอนนั้นก็คือ Elector of Hanover King of Prussia Emperor ไม่ใช่ Emperor Archduke of Austriaได้ผนึกกำลังกันเข้าแทรกแซงก็คือว่าหลังจากที่ล้มไปแล้วนะ Kingdom of France ล้มไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะ take over จ้ายึดแต่ว่าพวกประชาชนก็คือชนชาวเมือง Paris และชาวเมืองอื่นๆก็ตบสู้จ้า คือแม้กษัตริย์จริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะที่ว่ากษัตริย์ไม่ใช่ทุกอย่างคิงไม่ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆอ่ะคือประชาชนคือพลเมืองตบสู้จ้าคือจริงๆตอนนั้นฟรานซ์เปรี้ยวมากเพราะว่าเหล่าง่ายๆอาร์คดูคคิงเอเร็กเตอร์ก็คือระดับชนชั้นปกครองใหญ่ๆหลวงๆแท็กทีมกันจะเข้ายึด
ฟรานซ์แพ้ประชาชนฟรานซ์เปรี้ยวเลิศเก๋ที่สุด เลิศที่สุดแล้วตอนนั้นจริงๆเขายึดได้บางส่วนออสเตรียปรัสเซียฮันโนเวอร์ซัสเซนีก็ร่วมมือด้วยใช่ไหมยึดได้บางส่วนและได้พวกประชาชนก็ตั้งเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งหลักพยายามตั้งหลักตั้งหลักโดยการก่อตั้งชื่ออะไรนะตอนนั้น Republic of Mice ซึ่งน่ารักมากเลยอ่ะไอ้ Mice ตัวนี้มันแปลว่าน้องสาวคือฟรานซ์น่ะไม่ว่าจะสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนหรือจะพังพินาศอะไรขนาดไหนขอสวยไว้ก่อนขอความแบบว่าดัจจริตสวยไว้ก่อนสนุกคือฟรานซ์เป็นชาติที่สงครามกลางเมืองแซ่บที่สุดในโลกชาติหนึ่งมันแล้วตอนนั้นอ๋อใช่แล้วก็เกิดความวุ่นวายในวงเตบิตเนียนอร์มังดีบอกโดมาเซยตรุงริยงตบกันนัวมากอันนี้ตอนนั้นมีเหตุการณ์แทรกแซงก็คือออสเตรียไม่ใช่ออสเตรียสิรัสเซียได้เข้าสนับสนุนประชาชนของฟรานซ์ให้โค่นล้มระบบกษัตริย์ว่ะนอกจากนั้น USA ก็ยังเข้าร่วมก็คือพวกนี้เขาจะมีความแบบว่าความพังพินาศของเธออาจจะนำมาสู่ความปังปุริของฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นฟรานซ์ยังมีส่วนสำคัญมากในการยกเลิกทาสก็คือเลิกทาสในทั่วโลกไทยเราก็ได้รับอิทธิพลจากฟรานซ์เรื่องนี้แต่อิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเลิกทาสในUSA และถัดมาก็คืออ้อนโปเลียนจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนโปเลียนมาช่วงศตวรรษที่19ใช่ไหม 19th century นโปเลียนโบนาปาร์ตจริงๆนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นคอสิก้าใช่ไหมเขามีเชื้ออิตาลีบ้านเกิดอยู่คอสิก้าอิตาลีแล้วก็บูตอนนั้นช่วงที่หลังจากที่ระบบกษัตริย์ถูกโค่นไปแล้วอ่ะสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยถูกโค่นไปแล้วอ่ะราชวงศ์ต่างๆก็ยังอยู่แต่หลังจากนั้นก็ดาวฟอลกันตามๆกันไปบูบงจริงๆบูบงอ่ะอยู่เบื้องหลังนโปเลียนนโปเลียนไม่สามารถมาไกลได้ขนาดนี้ถ้าไม่รับการสนับสนุนจากบูบงและตอนที่นโปเลียนเขาเรืองอำนาจสูงสุดอ่ะเขาเรืองอำนาจจากการทหารเนาะการทหารขึ้นมาเขาได้จัดตั้งราชาธิปไตยตัวเขาเองโดยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นอิมเปอเรอร์ดังนั้นจริงๆฟรานซ์เขาต้องเปลี่ยนระบบการปกครองไปเรื่อยๆอ่ะคืออันนี้ไม่โอเคอ่ะลองใหม่เฮ้ยแบบนี้ไม่ได้เอ้ยโอเคแก้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เป็นชาติที่แก้กันนัวมากและสนุกในแง่ว่าเขาพยายามที่จะดีขึ้นหลังจากนั้นมาอีกหน่อยก็แล้วก็อายุด้านนิคมอันนั้นนิคมของฟรานซ์ก็มีทั่วโลกจริงๆมันมีทั่วโลกเพราะว่าหลักๆแล้วคือตบกับบิเตนคือชอบไปตบกับบิเตนในบ้านคนอื่นตบกันที่อินเดียติกตบกันที่อินโดจีนตบกันที่ญี่ปุ่นตบกันที่มาซาลตบกันที่แคนาดาพูดคำว่าตบพันครั้งยังไม่หมดศึกที่บิเตนตบกับฟรานซ์
ผัวเมียละเอียดใจสุดคือพี่เตนเขาก็ไม่ค่อยเขาก็ทราบของเขาแหละแต่ที่เขาไม่เคยยอมใครที่สุดเลยก็คือฟรานแล้วก็สงครามโลกเนาะเวอร์ฟรานอยู่กับพันธมิตรก็คืออยู่กับอะไรแต่ว่าตอนที่เยอรมนีนาซีเยอรมนีชายด้อยของเราเข้าอินเวสก็คือเข้ายึดครองได้นางยอมนางไม่สู้เหตุผลเก๋ๆเลิศๆที่ฝากไว้เป็นวาทกรรมทองของโลกใบนี้ก็คือไม่สู้เพราะว่าเดี๋ยวไม่สวยจริงๆนางบอกว่านางไม่อยากสู้เพราะไม่งั้นบ้านเมืองเสื่อมเงินของนางจะได้รับความเสียหายสั้นสุดคือไม่สู้เพราะเดี๋ยวไม่สวยแต่ก่อนนั้นนั้นก็สู้มาอยู่แต่ว่าจริงๆอ่ะฟ้าน่ะประดิษฐ์วัตกรรมเก่งปากเก่งเลิศเก่งว่าไปฟ้าเป็นรีพับบลิกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยมันจะมียุครีพับบลิกที่7เนาะใช่ไหมอ๋อแล้วก็ช่วงสงครามเย็นชาลเดอกอลก็มาชื่อบอกเลยว่ามาจากกอลก็คือเป็นบรรพชนมาจากบรรพบุรุษอันเก่าแก่ของฟรานซ์ชาลเดอกอลเป็นมหาบุรุษจะว่าไปหลังชาลเดอกอลนี่แหละที่ส่งฟรานซ์ขึ้นเป็นหนึ่งในยุคทองมหาอำนาจอันดับหนึ่งที่สุดในโลกยุคใหม่โลกยุคใหม่ช่วงนั้นก็คือช่วงสงครามเย็นใครบอกสงครามเย็นบรรยากาศไม่ดีมีจริงอ่ะก็มีซาบกันนัวกันอยู่ที่สุด อ๋อใช่และฟรานซ์เป็นคนที่ส่งเทียบเชิญไปให้ USA เข้าสมรภูมิในเวียดนามและสมรภูมิที่สมรภูมิที่เลวร้ายที่สุดที่ประวัติศาสตร์โลกจารึกคือ Battle of Dien Bien Phu เรื่องมันป่วงก็เพราะว่าตอนนั้นฟรานซ์ส่งเทียบเชิญให้ USA เข้าร่วมเยอะมากอ๋อจริงจริงชาลเดอกอลเขาโปรเยอรมนีนะก็คือเขาสนิทสนมกับเราพี่ชายของชายดอยแล้วก็เป็นตอนนั้นคือขุดดัมลีซูปราเนชั่นแนลยุโรปซึ่งแนวคิดนี้มันอยู่ใน UN อยู่แล้วเห็นแต่ว่าเราจะปังไปด้วยกันนะยูซูปราเนชั่นแนลยุโรปอีสมัยเดียวก็แต่ปัจจุบันจริงๆแล้วต้องพูดถึงปัจจุบันของฟรานก็คือฟรานนั่งรับผู้อพยพที่เป็นมุสลิมเยอะอิสลามิสต์เยอะจากโมร็อกโกตูนิเซียทั้งหลายแหล่ดังนั้นความวุ่นวายในบ้านฟรานทุกวันนี้หลักๆก็คือมุสลิมความวุ่นวายที่นิชตอนนั้นแล้วก็มีระเบิดรถไฟที่มาดริดใช่ไหมมาดริดก็มาจากมุสลิมแต่ไม่อยากจะโทษพวกอิสลามิสต์ว่าเลวร้ายคือนางตกโลกว่าตอนนี้เขาพยายามไม่ตกกันเท่าที่เป็นไปได้คือบางทีอ่ะพอโลกมันหมุนไปอ่ะจากยุคที่แบบว่าเราเคยเอาไม้พายมาตีหัวกันอ่ะมันผ่านยุคนั้นไปแล้วไงรวมแล้วตอนนี้ยุคเราอ่ะพยายามอยู่ด้วยกันให้ได้เท่าที่เป็นไปได้พยายามร่วมมือกันพยายามสงบกันบ้างแต่ว่าพวกมุสลิมเขาตกโลกว่าไปเรื่องฟรานซ์มันจะจบได้หรือยังยาวมากยาวจริงๆเธ
ทุกวันนี้ที่แอฟริกานางยังมีอันนี้คงเหมือนกันคือเฟรนช์กายาน่าใช่ไหมเฟรนช์กายาน่าทางแอตแลนติกนางก็จะมีเซนต์มาร์ตินกับเซนต์บาร์โทโลเมียทางแปซิฟิกก็จะมีเฟรนช์ปอลินีเซียใช่ไหมที่อยู่กับนิวคาลิโดเนียทางอินเดียอินเดียแปซิฟิกก็จะมีที่อยู่ในอานัทนางชื่ออะไรนะเกาะแก่ใช่ๆที่ตลกมากเลยเกาะแก่เกาะแก่ตอนแรกที่ได้ยินชื่อเกาะอะไรนะเกาะแก่จริงๆถ้าออกเสียงตอนแรกจะออกเสียงเป็นครอสเซตไอแลนด์แต่พอออกเสียงฝรั่งเศสอ่ะเกาะแก่เกาะแก่แถวนี้ก็มีนะเกาะแก่ที่อยู่ใกล้ๆไทยเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเขาฝรั่งเศสเรียกเกาะแก่เรื่องเล่าเยอะอ๋อใช่แปปิยองอยากพูดถึงแปปิยองมากเลยอ่ะแปปิยองผีเสื้อน้อยใช่ไหมหมาของมาเรียอังเตอร์เน็ตมารีอังเตอร์เน็ตตอนที่เขาถูกประหารน่ะเดกิโยตินเขามีหมาตัวหนึ่งเป็นพันปาปิยองหลบอยู่ในกระโปรงของเขาพอเขาโดนกิโยตินตัดหัวขาดอ่ะคนก็คือร้องลั่นเลยเนาะหมามันอยู่ในที่ซ่อนอยู่ในกระโปรงเขาโผล่หัวออกมาแล้วเดินออกมาดูอะไรเงี้ยมันเลยเป็นภาพความเวียดแบบแปลกเผื่ออ้อบอกก่อนเผื่อไม่รู้ว่ามาเรียอังเตอร์เน็ตเป็นใครมาเรียอังเตอร์เน็ตเป็นธิดาของมาเรียเทเรซาโฮลีโรมันเอ็มเพรสแล้วก็เป็นพรินเซสออฟอะไรนะอาร์เมเนียปะอาร์เมเนียไม่แน่ใจเอาเป็นว่านางถูกแต่งเข้ามาในราชสำนักฝรั่งเศสแต่งกับลุยส์เดอะซิกถือเป็นราชินีองค์สุดท้ายของฝรั่งใช่ไหมก่อนที่จะล้มล้างอุกาซาทุกวันนี้ฝรั่งก็เวลาเกิดเรื่องใดๆขึ้นน่ะนางก็จะไปตลอดคือเป็นตัวท็อปที่ต้องไปประชุมด้วยตลอดแล้วเวลาที่เราอ่านชื่อประเทศอ่ะประเทศอื่นๆที่อยู่ในอาณาของนางนะสังเกตง่ายๆว่ามันจะมีคำว่าแซงเช่นแซงบาร์โทโลเมีแซงมาร์ตินแซงเปียร์อะไรเงี้ยของนาง ของนางฟรานซ์แซบมาแต่อะไรแล้วบางทีเขาปล่อยว่าโอเคเขาเรียกอะไรนะอ่ะเธอเป็นอิสระแล้วแต่เขาก็อยู่แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของเขาอยู่นะจริงๆเขาจะมีแคว้นของเขาอยู่ชื่อบิตานีเพราะว่าตรงนั้นน่ะเมื่อก่อนบิเตนเคยเป็นของบิเตนแล้วก็บิเตนเคยยึดอยู่แล้วตอนหลังชองดาร์กจนน้ำอาเขาตกบิเตนกระเด็นข้ามไอ้ช่องแคบนั้นกลับไปที่เกาะแล้วก็นอร์มังดีที่จริงโทรนของนอร์มังดีมักจะได้ไปนั่งบัลลังก์โทรนของบิเตนนะมีความเกี่ยวพันกันอยู่เรื่องยาวนานเหลือเกินเนาะแล้วนอกจากนั้นฟรานก็ชอบปกตีกับทุกคนตบตีหลักก็คือบิเตนนะตบตีทุกคนระบบการปกครองของฝรั่งเศสจะมีตัวประธานก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดีคือมีทั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐซึ่งเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและมีนายกรัฐมนตรี
ที่เหมือนเป็นหัวหน้ารัฐบาลปวดหัวไหมคือ Prime Minister เป็น Head of Government ส่วน Government เป็นปวดหัว มันเป็นการพยายามคานอำนาจแต่สุดท้ายอ่ะระบบการปกครองที่ซับซ้อนถูกสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อถ่วงดุลไม่ให้มีการรวบอำนาจเพื่อบาลานซ์ความสมดุลกฎหมายก็ไม่ต้องพูดถึงตัวบทกฎหมายบางกำหนดอุตาแล้วสตอรี่เล่าได้เป็น3 4 5 7 9ชั่วโมงมากกว่านั้นอีก100พันหมื่นแสนชั่วโมงจริงๆฟรานซ์เป็นตัวเป็นนางแรกๆที่ระบุว่ากฎหมายอาญาใช้ได้เฉพาะกับอนาคตไม่สามารถใช้ในอดีตได้ก็คือถ้าตรากฎหมายอาญาฉบับนี้ขึ้นแล้วอ่ะจะย้อนไปเอาความผิดในอดีตไม่ได้ก็คือห้ามใช้กฎหมายหลังข้อเท็จจริงแต่ว่าตอนหลังก็มีการเล่นแท็กติกก็คือเอากฎหมายแพ่งไปตกแทนกฎหมายแต่ละประเทศคือเรื่องราวสตอรี่ความเป็นมาประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆฟรานซ์มีความรุ่งรวยสูงมากดังนั้นกฎหมายของนางก็จะมีความสนุกมากเออใช่ปัจจุบันน่ะฟรานซ์ไม่ยอมรับกฎหมายศาสนาแล้วนะคือสมัยก่อนมันจะมีศัพท์กฎหมายศาสนาด้วยก็คือห้ามล่วงละเมิดหรือห้ามดูหมิ่นศาสนาแต่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้วจ้าและแน่นอนยกเลิกการดูหมิ่นเชื้อพระวงศ์หรือราชวงศ์กษัตริยาไปนานแล้วเขาล่มสลายไปนานแล้วแล้วก็มีการสมัยก่อนการเล่นชู้หรือการมีกามกิจที่วิปริตผิดปกติจากที่สังคมคิดมีความผิดทางกฎหมายปัจจุบันก็ล้มเลิกไปแล้วดังนั้นนางจึงเป็นชั้นแรกๆที่มีความ free of make love let's make love โดยการยกเลิกกฎหมายศาสนากฎหมายจำกัดการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอ้างหลักมันเป็นความผิดต่อสาธารณชนก็คือเหมือนว่าเป็นการจำกัดสิทธิของพลเมืองที่พึงจะมีงงไหมเหมือนว่ากฎหมายที่มันยุคนึงอ่ะมันถูกบังคับใช้แต่ว่ามันมีผลที่ offend against public decency อ่ะก็คือทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขง่ายๆเนาะก็ควรจะเลิกแล้วฟรานซ์นางเป็นชาติแรกๆที่มีการเอ่ยถึงเรื่องการจดทะเบียนสมรสไม่ใช่จดทะเบียนสมรสการจดพรบคู่ชีวิตของ LGBTQ นางมีดับลิเป็นชาติแรกๆแต่ปัจจุบันก็ยังพยายามสู้กันอยู่คือคำว่าสู้กันในที่นี้ก็คือฉันมีความคิดอย่างนึงเธอมีความคิดอย่างนึงเราจะมาดีเฟนต์กันว่าความคิดของใครจะเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันมากกว่ามันเป็นการเคารพสิทธิของกันและกันและสุดท้ายมันจะผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีกับสังคมมากขึ้นฟรานซ์เป็นหนึ่งในชาติที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับประชาชนมากอ๋อใช่แล้วก็ฟรานซ์มีการออกกฎหมายต่อต้านการ
เหยียดสีผิวการเหยียด LGBTQ หรือความรุนแรงที่เกิดคือสมมุติถ้าเกิดเรายังมีอันนี้อีกอันนึงนะอีกอันนึงที่นางทำอ่ะก็คือสมมุติถ้ามีคนคนนึงยืนพูดอยู่ว่ารัฐบาลเลวไม่ดีอย่างไรแล้วมีคนเข้าไปตบหน้าคนที่พูดมีกฎหมายที่เอาผิดคนที่ไปตบหน้าคนที่พูดถามว่าทำไมทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะความคิดเห็นที่อาจจะเป็นความคิดเห็นที่รุนแรงแต่มันเป็นการวิจารณ์ภาครัฐคนอื่นที่เข้าไปเป็นทำตัวเป็นสารเตี้ยทำลายคนพวกนี้ไม่ได้อ๋อใช่แล้วก็มีกฎหมายที่ห้ามสวมใส่สัญลักษณ์ทางศาสนาให้เห็นชัดเจนในโรงเรียนเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของอิสรภาพในการรับในการเลือกนับถือศาสนาของเด็กๆด้วยฟังที่เขาสั่งกับเด็กนะแต่ก็เข้มงวดกับเด็กเหมือนกันก็คือห้ามใส่ฮิญาบห้ามใส่อะไรที่เป็นมุสลิมเข้าโรงเรียนอ่ะอย่ากลืนซึ่งถามว่าถ้ามองในมุมมองของฟรานซ์นั่นคำถูกนะเพราะเด็กอ่ะมันเด็กยังอายุน้อยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถืออะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเชื่อคุณจะไปบังคับให้เธอต้องนับถือสิ่งนี้นะแบบบ้านไทยอ่ะเกิดมาเป็นพุทธเลยถามเด็กก่อนไหมแต่ขณะเดียวกันถามเด็กก่อนไหมก่อนก็ไม่ถูกต้องรอให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิตมารู้จิตภาวะก่อนแล้วให้เขาเลือกดังนั้นฟรานซ์ยังเป็นจึงเป็นหัวหอกแนวหน้าในแง่ของhuman rights เหนื่อยมากเลยอ่ะเรื่องพูดของฟรานซ์เยอะมากเหนื่อยที่นี่คือเหนื่อยจะพูดแต่ถามว่าเหนื่อยที่จะชื่นชมหรือเมาแตกไหมไม่เหนื่อยเรื่องพูดเยอะโอ้ใช่แล้วก็มากระลองเอคาครูมูเร่มูดอูช็อกโกแลตแครปอยากกินอ่ะหิวจังเลยอ่ะคิดถึงคือฟรานซ์ยังเป็นชาติที่มีความรุ่มรวยสุนทรียศาสตร์ในแง่การกินมากเลยอ่ะอยากกินไอ้ค่ะมีคนชอบกินไอ้ค่ะไอ้ค่ะแปลว่าฟ้าผ่ารู้ปะคือไอ้ค่ะมันเป็นชื่อที่แบบว่าปัดย่อมามันมีชื่อยาวกว่านี้แปลว่าฟ้าผ่าคือพอออกมาปุ๊บหายวับบนฟ้าผ่าแล้วก็นางเป็นหัวหอกแรกๆที่นำสู่เทรนคลั่งช็อกโกแลตใช่อ๋อแล้วนางเป็นชั้นแรกๆที่เอาไก่ขึ้นโต๊ะชั้นสูงเป็นอาหารชั้นสูงดั้งเดิมแล้วไก่เป็นอาหารชั้นต่ำคนชั้นล่างเท่านั้นที่กินไก่แต่ฟรานซ์เป็นชาติแรกๆที่เอาไก่ขึ้นเป็นอาหารชั้นสูงเออใช่แล้วก็ฟรานซ์นางมีมาสคอตประจำชาตินางด้วยนะชื่อมาริอองถ้าเกิดออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นมาริแอนใช่ฟรานซ์นางมีมาสคอตประจำชาตินางด้วยชื่อมาริอองมารีออมมารีแอนสนุกจังเลยอ่ะอย่างเวลาเราเจอคนเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อฟรองซัวก็คือมาจากฟรานนั่นแหละชื่อฟรองตีนฟรองซัวฟรานเซสวีองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นชื่อแบบว่าฟรานนั่นแหละฟรานซ์ภาคภูมิใจตัวเองเขาภาคภูมิใจในความเป็นเขาเขาภาคภูมิใจในความเป็นทุกอย่างของเขาเขารับสิ่งที่เลวร้ายของเขาได้โดยที่ว่าถึงจะเลวร้ายขนาดไหนฉันก็ยังสวยก็เนี่ยแหละคือเรื่องราวบางส่วนของฟรานซ์ผู้มันนามันโหนกมันกะโหลกมันเบ้าตัวท็อปตัวแรงตัวแซ่บ
ตัวซ่าที่สุดนางหนึ่งของอนุบาลโลกเราเล่นมุกอนุบาลแล้วเห็นไหมฟ้านางสนุกใช่สนุกและสวยอืม